วันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเซนเตอร์ฝรั่งเศสวัย21ของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลวิเดียมซาลีบาถามว่ามีดียังไงแล้วก็โดดเด่นตรงไหนควรจะขายหรือควรจะเก็บไว้แล้วก็ฤด,ดูกาลที่แล้วเนี่ยไปยืมตัวที่มักเซยเป็นไงบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันที่ช่องใสมอนเทียนะครับ ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะมีแฟนอาร์เซนอลในช่องนี้บ้างไหมครับเนะี่ยพิมพ์ A หัวใจแดงขาวหรือว่ารูปปืนใต้คลิปมาทักทายกันได้สวัสดีทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลอาร์เซนอลหรือว่าแฟนบอลทีมอ,อื่นๆที่เข้ามาที่นี่ที่ช่องไซมอนเทียนะครับาฝากกันหน่อยนะแอดบีเหรือว่าสแกน QR code บนขวาคลิป หรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปนะครับใครที่สนใจลุ้นเชียร์มันสะใจก็ไปหมั่นกันเยอะๆนะฮะ,ะถามว่าซาลิบาเนี่ยเป็นไงบ้างใช่ไหมถ้าพูดถึงข้อมูลพื้นฐานนะครับก็สูงร้อยเก้าสองเป็นคนฝรั่งเศสแคมารูนแล้วก็เพิ่งจะอายุยี่สิบเอ็ดเมื่อไปปลายฤดูกาลที่แล้วนี่เองนะครับถือว่าเฮ้ยเป็นเซนเตอร์ที่ดาวลุ่งอยู่แล้วตอนนี้สัญญากับอาร์เซนอลเนี่ยเหลือ,ออีกสองปีแล้วบางคนถามว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้ควรจะต่อสัญญาออกไปไหม ในมุมผมเนี่ยด้วยการที่นักเตะยังเป็นดาวรุ่งอยู่เนี่ยยังไงก็ต้องต่อสัญญาแล้วก็นักเตะคนนี้ถามว่าเฮ้ยสัญญา2ปีอายุ2 1สูงร9 2รูปทรงดีขนาดเนี้ยทำไมต้องต่อสัญญาละ่ะถ้าเรามองในแง่เหตุและผลนะก็คือนักเตะเนี่ยเขาก็ไปยืมตัวที่มากเซยที่ลีกฝรั่งเศสฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็ถึงขั้นเป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำซีซั่นเนี่ยมันก็แปลว่าเขาก็คงต้องมีดีสักอย่างหนึ่ง ในอดีตเนี่ยก็พวกเอเดนอาซาพวกเอ็มบัเป้พวกชัวเมนี่เนี่ยที่ภายหลังก็เป็นระดับท็อปของโลกอะเนะเาะชัวเมนี่ก็ไปมาลิดนะครค่าตัวหลักร้อยล้านส่วนเอ็มบัเป้ก็หลักร้อยล้านเหมือนกันนะครับที่ปารีสส่วนทางเอเดนอาซาเมื่อก่อนก็เป็นนักเตะที่ดีมากๆเป็นดาวรุ่งที่ดีมากๆของลีกฝรั่งเศสแล้วก็ย้ายมาปังที่พรีเมียร์ลีกนะทุกคนก็ทราบแล้วก็การที่ซาลิบาเนี่ยได้ ล่างวันนี้ในฐานะตำแหน่งเซนเตอร์ตำแหน่งกองหลังเนี่ยก็แปลว่าเฮ้ยก็ต้องมีดีพอสมควรวนะเนาะถูกไหมแล้วก็เกมพีซีซั่นเนี่ยโหผลงานก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคือดูมีทรงที่ดีมากๆดูมีอนาคตแล้วก็ถ้าเกิดว่าสักวันหนึ่งเกิดเบนไว้เจ็บเกิดมากรเยสเจ็บเกิดมาลีเจ็บหรือแบบเล่นไม่ดีฟอร์มตกอะไรพวกนี้ก็จะมีซาลีบาที่ขึ้นมาสอดแทรกได้แล้วซาลีบาเนี่ย คือด้วยการที่เขาเนี่ยาบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าดีจริงเนี่ยอาเดตาไม่ปล่อยยืมหรอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบดูด้วยเหตุและผลนะคือตอนที่ไปยืมตัวเนี่ยอายุประมาณ19อายุประมาณ20แล้วตอน19 20อ่ะทุกคนก็ทราบอยู่ว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงวัยรุ่นมันเป็นช่วงแบบดาวรุ่งอายุน้อยอยู่เลยแล้วก็พวกทีมงานสตาฟเบื้องหลังของทีมมาเทนนอนเนี่ยพอเขาเห็นการเล่นของซาลิบาในการฝึกซ้อมในการฝึกซ้อมเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่า เราเนี่ยอาจจะไม่รู้หรอกว่าเบื้องว่าแบบในสนามจริงอ่ประมาณไหนแต่เขาเนี่ยซ้อมได้ดีมากๆสิ่งที่สําคัญก็คือคนที่ซ้อมได้ดีดาวลุ่งที่เก่งประมาณนี้คุณจะต้องมีโอกาสและอาร์เซนอลเนี่ยเป็นทีมที่ถ้าเกิดว่าคุณพลาดขึ้นมาเนี่ยแฟนบอลก็พร้อมด่ายับถูกไหมแล้วก็สื่อนี่ก็พร้อมแบบซับหนักอยู่แล้วมันก็เลยไม่ค่อยเป็นผลดีถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยจะเอาความหวังไปฝากไว้ที่ดาวลุ่งคนหนึ่งอ่าและซาลิบาเนี่ยอายุ19-20เนี่ย เขาพออยากแบบมีโอกาสในการลงสนามเนี่ยอาร์เซนอลก็ต้องหย่อนไปในพื้นที่ที่เขาเนี่ยสามารถมีโอกาสเป็นตัวจริงได้แล้วก็ไปนีดนะฤดูกาลแรกเหมือนจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคือผลงานทีมนี้เนะี่ยไม่ค่อยเวิร์กแต่ผลงานซาลิบาส่วนตัวโอเคพอใช้ได้แล้วก็โอกาสในการลงสนามก็ระดับหนึ่งแล้วก็ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับ21 22เนี่ยไปยืมตัวที่หมากเซยแล้วตอนไปยืมตัวที่หมากเซยเนี่ยไม่ธรรมดานะ อันดับเนี่ยจบอันดับสองในลีกเอิงฝรั่งเศสจบอันดับสองเนี่ยเป็นรองแค่ปารีสอ่ะแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยโอ้โหเป็นแค่รองแชมป์มันจะดียังไงอ่าลองคิดเล่นๆนอะอาร์เซนอลชุดนี้ไปเล่นที่ลีกฝรั่งเศสคุณคิดว่าจะเป็นแชมป์การันตีแชมป์กับปารีสไหมจะการันตีแชมป์ในลีกฝรั่งเศสไหมโอ้โห oh ต้องบอกว่าโอกาสมันก็ยากกันนะถูกปะแล้วถามว่ามันยากขนาดนั้นเนี่ยแล้วซาลิบาเนี่ยเขาสามารถ เป็นรองแค่ทีมปารีสแหะเป็นตัวหลักแล้วเป็นรองแค่ปารีสในการแบบลุ้นแชมป์ในลีกฝรั่งเศสเนี่ยมันก็แปลว่านักเตะค,คนนี้เป็นนักเตะเซนเตอร์ตัวท็อปทคนหนึ่งในลีกฝรั่งเศสแล้ววงเล็บนะว่าตัวท็อปในลีกฝรั่งเศสในฐานะเซนเตอร์อายุเพียงตอนนั้นเนะี่ยยี่สิบเข้ายีเท่านั้นเองอายุไม่ได้เยอะแล้วโอ้โหก็แปลว่าเป็นดาวรุ่งที่มีแววนะสิถูกต้องแล้วบางคนก็มีคําถามนะว่า เอาแล้วถ้าเกิดว่าอาร์เซนอลเนี่ยซื้อซาลิบาตอนนี้สมมตินักเตะเนี่ยเป็นนักเตะหมากเซยเลยได้รางวัลดาวล่กยอดเยี่ยมแล้วก็ผลงานดีพามากเซยเป็นรองแชมป์หรือองฝรั่งเศสเนี่ยมันก็มีคําถามว่าถ้าอาร์เซนอลจะซื้อตอนนี้คุณจะต้องจ่ายเท่าไหร่อาจจะประมาณสี่สิบหรือห้าสิบล้านยูโรนะครับเออแล้วก็คุณเนี่ยซื้อมาจากมากอะซื้อมาจากเอตียนตอนแรกเนี่ยซื้อมาสาสิบล้านก็คือด้วยการที่ซื้อมาเนี่ยด้วยการที่พวกสเกล์แมวมองเนี่ยเขาเห็นแววว่านัเตคนนี้ เป็นเซนเตอร์ดาวรุ่งที่โพเทนช i a l ลสูงมากมีศักยภาพที่อนาคตเนี่ยจะเป็นระดับท็อปได้ก็เลยดึงมาก่อนแต่ว่าด้วยการที่ดึงมาแพงอ่ะทุกคนก็ยังแบบรู้สึกไม่โอเคเนาะแล้วก็เอามาปั๊บก็ใช้งานยังไม่ค่อยได้แต่ว่าด้วยการที่พวกทีมงานเบื้องหลังอ่ะเขาเห็นการฝึกซ้อมของซาลีบาว่ามันเวิร์กมากแต่ว่าโอกาสในการลงสนามเนี่ยคือเหมือนกับยังไปแบบฝากผีฝากใครไม่ได้อ่ะก็เลยอาจจะต้องแบบปล่อยไปยืมตัวที่อื่นก่อนแล้วก็ตอนแรกไปนี้ที่ผมรใอยฟังอ่ะ ว่าเออโอกาสลงสนามดีผลงานส่วนตัวโอเคแต่ว่าไม่ได้ดีมากแล้วก็ตอนไปหมักเซยเนี่ยเขาก็ผลงานดีนะครับถือว่าเป็นการยืมตัวที่ยอดเยี่ยมมากๆในการปล่อยยืมของทีมอาร์เซนอลนะดิวเนี่แล้วก็กลับมาสู่ทีมอาร์เซนอลเนี่ยเกมพีซีซั่นนี่ก็ออกฤทธิ์เลยนะครับคือผลงานโอเคระดับหนึ่งนะครับถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับดูแบบมีท่งว่าจะสามารถสอดแทรกตัวจริงในฤดูกาลหน้าได้อาถามว่าถ้าเกิดว่า อยู่ที่อาร์เซนอลเนี่ยสอดแทรกตัวจริงได้นี่ก็ถือยอดเยี่ยมมากแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถเป็นตัวจริงเป็นตัวหลักได้ก็ลองหย่อนในพวกคาราบาวครับเอฟเคัพยูโรปาไปก่อนนะครับเจอพวกทีมน้องใหม่ทีมเล็กๆทีมอุดรับลึกของในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็โอเคนะพอหย่อนได้แล้วเซนเตอร์คนนี้คือมันมีสิ่งที่น่าสนใจยเยอะแยะมากมายนะก็คือเซนเตอร์สมัยใหม่เนี่ยลหลายๆคนอาจจะบอกว่า ต้องเล่นบอลด้วยเท้าได้ดีถูกต้องครับผมนะครับซาลิบาเนี่เป็นคนที่ที่ว่ามาเนี่ยใช่เลยเป็นเซนเตอร์ที่เล่นบอลด้วยเท้าได้ดีจ่ายบอลได้แม่นยําแล้วก็บางคนเนี่ยบอกว่าจ่ายบอลแม่นยําเท่าไหร่93เปอร์เซ็นต์นะครับคือเป็นคนที่บิวอัพเกมจากหลังขึ้นหน้าได้เพราะว่ามันมีสแตดตัวหนึ่งอะที่บ่งบอกกันว่านักเตะคนนี้ตอนที่จะจ่ายบอลเนี่ยคือบางคนจ่ายบอลแม่นยําก็แค่แบบแปะสั้นๆไปมาแปะกับหลังแปะออกข้าง แต่นักเตะคนนี้เวลาที่เขาจ่ายบอลเนี่ยมันมีอัตราที่ลูกบอลเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายแล้วก็เข้าก่อเหตโทษได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเซนเตอร์ทีท่ทําแบบนี้ได้เป็นเบอร์ท็ทอป,อปในลีกฝรั่งเศสในฤดูกาลที่แล้วนะครับตอนที่แบบมากเซยไปกดคู่แข่งเขาอะ่ะคนนี้คือคนบิวอัพเกมนะอันนี้เผื่อบางคนไม่รู้แล้วก็ตอนเล่นที่มากเซยเนี่ยเล่นเหมือนกันกันกบเอเตียนเลยนะครับเล่นตำแหน่งเซนเตอร์บอลเพลิงดีเฟนเดอร์ บทบาทสต็อปเปอร์แต่ตอนที่ไปอยู่นี้เ่ที่ผลงานกลางๆเนี่ยไม่ไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่เนี่ยตอนนั้นเล่นโคเวอร์นะครับเล่นบอลเพียงดีเฟนเดอร์เหมือนกันแล้วก็เล่นทางซ้ายแต่ว่าตอนเอเตียนกับตอนหมากเซย์เนี่ยเล่นทางขวาอ่าทุกคนเคลียร์ไหมเออก็คือตอนที่เล่นโดดเด่นเนี่ยคือนักเตะเนี่ยต้องเล่นเซนเตอร์ทางขวาถึงจะแบบประสิทธิภาพออกมาแบบชัดเจนแต่พอไปเล่นทางซ้ายพอต้องไปโคเวอร์เพื่อนเนี่ยคือไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ แล้วตอนที่อยู่มากเซย์เนี่ยเขาได้จับคู่กับดูเยสเซเลตาซาอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเซนเตอร์ตัวท็อปในลีกฝรั่งเศสเหมือนกันนะบางทีก็เจ็บแต่ว่าหลายๆทีก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ตอนจับคู่กันเนี่ยก็ถือว่าลงตัวมากๆเล่นเซนเตอร์คู่คือตอนที่ตอนที่ซาลิบาเนี่ยบิว์อัพเกมขึ้นแน่แบบตอนที่มีสละในการเติมเกมในการช่วยกองกลางช่วยมิดฟิลด์เนี่ยบิว์อัพเกมขึ้นเกมลุกเนี่ย คนนี้จะคอย cover ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่ามาเซนนเน่ยคุณจะต้องมีคน cover ดีๆให้กับซาลิบาแล้วถามว่าซาลิบาเนี่ยเล่นสต็อปเปอร์เป็นไงบ้างนะครับคือรั่วว่าบางคนเนี่ยแบบจะมองว่าสต็อปเปอร์เนี่ยก็ต้องแบบเข้าบอลรวดใช่ไหมคือนักเตะค,คนนี้ก็ประมาณหนึ่งก็คือไม่ไม่ได้รั่วมากแต่ก็ไม่ได้แบบเหนียวแน่นขนาดนั้นแต่เป็นเซนเตอร์ที่เรียกได้ว่าเข้าปะทะได้ดีคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคือแต่ว่าวงเล็บนะว่าเข้าปะทะได้ดีในลีกฝรั่งเศสนะคร ไม่ได้หมายความว่าเขาประทัดได้ดีในหลีกฝรั่งเศสสุดยอดมากที่ฝรั่งเศสแล้วจะมาเทียบที่หลีกพิมยร์ลีก,กนะอันนี้ผมไม่ได้หมายความแบบนั้นนะครับแล้วถามว่าอ้าวเป็นสไตล์สต็อปเปอร์เป็นสไตล์ตันมีความคล่องแคล่วปาดเปียวก็คือตัวสูง1 9 2แต่ก็ไม่ช้าอันนี้จากที่ได้สังเกตนะจากวิธีการเล่นแล้วตอนที่จับคู่กับซาเนี่ยคือเขาแบบดูแบบมีสละมากในการในการช่วยเติมเกม แต่ตอนที่ทีมเนี่ยไม่มีดูเยสเซเลตาซาเนี่ยอตอนนั้นเล่นหลังสามนักเตะคนนี้ก็ยังเล่นเซนเตอร์ทางขวาอยู่ผลงานก็โอเคเหมือนเดิมเป็นตัวสต็อปเปอร์เหมือนเดิมอารมณ์แบบลูดิเกอร์ทธอคิดกันไม่ออกอารมณ์แบบลูดิเกอร์ของเชลซีหรือจอร์นสโตนของแมนซีอ่ะเฮ้บางคนบอกเฮ้ยลูดิเกอร์เล่นหลังคู่ไม่เวิร์กเนี่ยแต่ก็ไม่แน่นะเล่นหลังคู่ที่ททลนฝรั่งเศสอาจจะโหดก็ได้แล้วก็จอห์นสโตนเนี่ยจริงๆก็ไม่แย่นะครับก็เก่งนะ เออแต่บางคนเอาไปเทียบกับเวอร์จิลฟานไดอันนี้ผมก็แอบไม่ได้รู้สึกเห็นด้วยนะเพราะว่าสไตล์มันก็ไม่ได้คล้ายฟานไดขนาดนั้นนะคือฟาร์ไดะเป็นประเภท cover เป็นประเภทแบบตัวคอยซ้อนนะครับเล่นปั้นได้เล่น c o อร์ได้แต่ซาลิบาเนี่ยจะโดดเด่นตอนแบบเล่นวิ่งปัดกวาดมากกว่าวิ่งอัดมากกว่าแต่ตอนแบบอยู่ในเขตโทษเนี่ยคือแกแบบไม่ได้มีข้อโดดเด่นในการช่วยเคลียร์บอลขนาดนั้นแนะแต่ทำได้ไหมทำได้เป็นนักเตะที่ใช้ได้เลย ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอ่ะในฐานะกองหลังเนี่ยมันต้องมีผิดพลาดอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดไม่มีผิดพลาดนี่ก็คือมันก็ต้องอวยถูกไหมนักเตะเนี่ยประเด็นก็คือเรื่องของความผิดพลาดส่วนบุคคลเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะนักเตะคนนี้ซาลิบาเนี่ยฤดูกาลที่แล้วกับมาร์เซย์นะคือปกติเซนเตอร์ทุกคนมันจะมีความผิดพลาดไม่แบบผิดพลาดเกือบโดนยิงผิดพลาดโดนประตูก็ต้องหยุดโทษทักอย่างหนึ่งแต่ประเด็นก็คือซาลิบาแทบคือจากสเตตอ่ไม่มีข้อผิดพลาดส่วนบุคคลเลยครับ อันนี้น่าสนใจไหมน่าสนใจมากแล้วก็เป็นคนที่สแตทโดนเลี้ยงผ่านเนี่ยก็คือแบบเวลาแบบดวนตัวตวแล้วเอาไม่อยู่เนี่ยประมาณ0.2 0.2นี่ก็อารมณ์แบบเจอกัน10ครั้งดวนกัน10ครั้งเงี้ยอาจจะแพ้2องชนะ8ดอะประมาณ10เกมเนี่ยโดนเลี้ยงผ่านประมาณแค่2ครั้งนั่นเองก็ถือว่าก็ถือว่าน้อยมากแล้วก็จ่ายบอลเนี่ย9กโอเคอาจจะเป็นคนที่ ่าไม่ได้แบบออกบอลยาวเกมแล้วสี่หครั้งเงี้ยแต่ว่าตอนที่ออกบอลเนี่ยตอนที่จ่ายบอลเนี่ยบอลมันมีทิศทางในการขึ้นเกมมันเหมือนตอนที่เจอกับเชลซีถ้าใครจํากันได้นะคืออาจจะแบบไม่ใช่คนที่จ่ายบอลยาวบ่อยๆแต่ตอนที่จ่ายบอลแต่ละทีเนี่ยคือเพื่อนสามารถเล่นต่อได้อันนี้สําคัญมากคือถ้าเป็นเซนเ,นเตอร์ที่แบบทีมเล็กเง,งี้ยก็แค่จ่ายบอลไปเฉยอะ่ะจ่ายออกซ้ายจ่าออขวา แต่คนนี้คือจ่ายออกซ้ายจ่ายออกขวาจ่ายขึ้นแน่คือเพื่อนสามารถลำเลียงไปข้างหน้าได้ลำเลียงบอลไปข้างหน้าได้เห็นบ้อันนี้สําคัญมากนะครับสําหรับทีมที่เล่นโพสิชันนะครับเล่นของบอลอืออ่็นไหมดูจากเหตและผลก็ถือว่าใช้ได้อ่าแล้วถามว่าเฮ้ยซาลิบาเนี่ยอันนี้คือบางคนอาจจะอยากจะทราบประวัติใช่ไหมอ่าตอนอยู่นี้เนี่ยคือจับคู่กับตรดิโบที่ผมบอกไปอ่ะไม่ค่อยเวิร์กตรดิโบเล่นสต็อปเปอร์ ซาลิบาล่นโคเวอร์อ่าแล้วก็ตอนที่อยู่เอเตียนเนี่ยหลายๆคนอาจจะถามใช่ไหมว่านักเตะคนนี้เป็นเด็กเอเตียนตั้งแต่แรกก็เปล่านะค,คำตอบคือไม่ใช่นะคือผมลองไปดูประวัติมาแล้วนะครับคือเป็นคนที่ตอนแรกเนี่ยอยู่ที่บอนบี้มาก่อนนะครับอยู่ที่บอนดี้แล้วก็ย้ายไปที่พวกอ่ามอนเฟเมลแนวประมาณนั้นแหละชื่อน่าจะแถวๆนีน้แล้วก็อยู่ยูสิบเจ็ดของเอเตียนนะครับคือตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ทีม ยาวชนเนี่ยเขาเล่นมิดฟิล์นะอันนี้เผื่อบางคนไม่รู้นะครับเล่นดีเฟนซีมิดฟิล์เล่นมิดฟิล์ตัวรับเป็นสไตล์คล้ายๆพวกบูตเกตโรดี้หรือคาเซมิโลอ่ะเล่นกลางรับที่คอยคุมพื้นที่ตรงกลางแล้วก็ออกบอลได้แต่ประเด็นก็คือที่ฝรั่งเศสน่ยคือเขาไม่ได้นิยมกลางรับประเภทเนี้ยคือเขาชอบใช้กองกลางแบบประเภทวิ่งเยอะ แล้วก็แย่งบอลเก่งนะรประเภทแบบดุดันพวกเอเซียงมาเกเลเล่หรือพวกกองเต้อะไรพวกนี้สไตล์พวกนี้มากกว่านักเตะประเภทแบบบูตเกตคาเซมิโลโลโรดี้เนี่ยสไตล์แบบนี้มันก็เลยแบบไม่ค่อยมีและหลายคนก็เห็นกันอยู่แล้วก็พอนักเตะคนนี้ซาลิบาเนี่ยเล่นตำแหน่งตรงนี้แล้วไม่ได้รับการนิยมใช่ปะ่ะโค้ชเขาก็เลยแบบจับเปลี่ยนไปเล่นตำแหน่งอื่นแล้วก็ตอนแรกเหมือนซาลิบาอยากจะเล่นตำแหน่งเดิมนะตำแหน่งกลางรับ แต่พอแบบต้องไปแข่งกับมิดฟิลคนหนึ่งที่ต้องเล่นเกมลุกแบบปอกบาเ่ยเหมือนเขาก็ยังสู้ตำแหน่งมิดฟิลคนอื่นอีกคนไม่ได้แล้วกลางรับเนี่ยไม่ใช่ตำแหน่งที่โค้ชเนี่ยชอบนะครับตำแหน่งกลางรับประเภทซาลิบาก็เลยโดนจับไปเล่นตำแหน่งเซนเตอร์เพราะว่าเขาเนี่ยรูปร่างค่อนข้างดีแล้วก็ช่วยแบบจ่ายบอลช่วยขึ้นเกมได้ด้วยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือแบบพอเห็นแววตรงนี้ปั๊บใช่ไหมเขาก็เลยโดนเอาไปเปรียบเทียบกับพวก ลาฟาเอวาลาเนี่ยที่แบบอ่าจ่ายบอลด้วยเท้าได้ดีมีความเร็วแล้วก็ความสามารถในภาพรวมกนังครบเครื่องแล้วตอนนั้นก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นเซนเตอร์ที่อาจจะเป็นอนาคตของทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่นะเออคือตอนนั้นน่ยมันมีพวกเซนเตอร์ในดาวรุ่งมากมายนะพวกบาดิยาชิลพวกตดีโบนะครับซาลิบาโฟฟนานาอย่างเงี้ยแต่คนที่ได้รับการยกย่องมากๆอะ่ะก็คือซาลิบานะเออ แต่ว่าซาลิบานี่คืออาจจะเกิดหลังโฟฟาน่าแหะคือมันอาจจะแบบเออมีชื่อเสียงจากการย้ายมาเซนอนตอนแรกค่าตัวแพงแต่ว่าด้วยการที่ไม่ได้ใช้งานก็กึ่งๆว่าเกือบจะดับถูกไหมแต่ว่าก็ไปเกิดที่มากเซยแล้วก็เป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจําซีซั่นแล้วก็รอบนี้คือเขาก็จะได้กลับมาพิสูจน์ตัวเองนะว่าไอ้ที่มีแมวมองที่แบบมีคนประเมินศักยภาพนักเตะค,คนนี้ว่าเป็นเซนเตอร์ระดับท็อป ระดับอาจจะเป็นระดับแบบท็อปของประเทศในอนาคตเนี่ยมันประมาณไหนอ่าแล้วก็การที่เขาเนี่ยได้รางวัลเนี้มาแบบครอบครองเนี่ยฟฟอราไม่เคยได้นะอันนี้มนผมคนไม่รู้นะเออด้วยการที่ได้รางวัลน,นี้มาเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วว่ามันแทบจะการันตีอะไรบางอย่างแล้วตอนนี้คือเป็นช่วงเวลาที่เขาเนี่ยจะต้องกลับมาพิสูจน์ตัวเองที่อาร์เซนอลนะที่เป็นสังกัดของเขาแล้วตอนนี้คือสิ่งที่ผมมองก็คือถ้าเกิดว่า อาร์เซนอลเนี่ยคือไม่คือไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะผมว่าควรจะต้องต่อสัญญาซาลิบาเนี่ยเป็นเซนเตอร์ที่เหมาะกับทีมใหญ่มากๆอ่ะกองหลังทีมใหญ่อ่ะเราเห็นกันอยู่โจโกเมสโคนาเต้ฟานได้เอ่อทางลาปอสเดีาร์ทสโตนอ่ะเห็นไหมแม็กไวายหรือเป็นคนอื่นๆแงที่แบบอยู่ลีกอื่นเนี่ยส่วนใหญ่เซนเตอร์ ของทีมใหญ่จะเล่นบอลด้วยเท้าได้ดีแล้วก็ซาลิบาเนี่ยเป็นเซนเ,นเตอร์ประเภทที่เหมาะกับทีมใหญ่เกิดสมมุตินะอาร์เซนอลขายให้เลสเตอร์เออขายเลสเตอร์แล้วเกิดเลสเตอร์ปล่อยโฟฟานาซื้อนักเตะค,คนนี้ไปร่วมทีม30ล้านแล้วโฟฟานาย้ายไปเชลซีแล้วกัน60-70ล้านอนาคตนักเตะค,คนนี้อาจจะมีค่าตัวประมาณ60-70ล้านก็เป็นได้นะครับใครจะไปรู้ถูกไหม เออคือเหมือนกับอารมณ์แบบคนที่เขาซ้อมสตาร์เบื้องหลังเนี่ยเขาทราบว่านักเตะคนนี้คือระดับฟีเท้ามันคุณภาพมากๆแต่แค่ตอนนี้คือยังยังแบบยังไม่ได้รับการยกย่องเท่าที่ควรอาจจะเป็นเพราะว่าเกิดช้าก็ได้มั้งนะครับคือตอนไปอยู่นิดอ่าไม่ได้แบบเป็นทีมที่โดดเด่นอยู่อาร์เซนอลก็โอกาสไม่ค่อยได้ลงแต่ตอนแบบมีโอกาสไปอยู่ทีมใหญ่ในลีกฝรั่งเศสอย่างมาร์กเซยเนี่ยเฉิดอายมากๆนี่แหละก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าอาร์เซนอลเนี่ย ยังไงก็ตามควรจะต้องต่อสัญญาไว้ผมลองให้ทุกคนจินตนาการเล่นๆนะสมมุติว่าทางซาลิบาเนี่ยฝีเท้าของเขาในอนาคตนะเก่งพอๆกับจรอร์สโตนคุณคิดว่าคุณคิดว่าซาลิบาจะมีค่าตัวเท่าไหร่ 50, 60, 000, หร้าสิบหกสิบล้านถูกไหมต่อให้คุณจะ,ะไม่ได้เป็นตัวหลักที่อาร์เซนอล ในอนาคตนะยังไงคุณก็มีโอกาสจะขาย30หรือ35หรือ40ล้านได้ต่อไปเถอะนะนักเตะคนนี้แล้วเราเห็นในเกมพรีซีซั่นเนี่ยวงเล็บนะครับอายุ21นะไม่ได้อายุ24 25นะครับคือมันสามารถพัฒนาต่อได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าทีมเนี่ยอันนี้มันเป็นจินตนาการนะคุณดูสมมติว่าทีมเนี่ยต้องการกลางรับอโอเคซาลิบาช่วงหลังอาจจะได้รับการฝึกซ้อมในรูปแบบการเล่นตำแหน่ง ตำแหน่งเซนเตอร์ใช่ไหมแต่ด้วยการที่เมื่อก่อนเขาเล่นตำแหน่งกลางรับมาก่อนถ้าเกิดปาเตเจ็บเจ็บอีกครั้งแล้วซาลีบาเนี่ยโอ้ยในทีมอาร์เซนอลเนี่ยมีทั้งเบนไว้์กาเบียลมากันเยสบาบมาลีที่ฟอร์มดีแต่กลางรับมีปัญหาต้องให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยขึ้นไปเล่นกลางรับเกิดทีมอาร์เซนอลไม่ได้ติลลมันไม่ได้สมมติเป็นชาก้า้ยต้องจับคู่กับ จับคู่กับชินเชนโก้เนี่ยอาจจะไม่เวิร์กก็ได้คืออาจจะเป็นแบบชินเชนโก้าทางซ้ายเกิดเทียนี้เจ็บอีกคนนึงอ่ะชินเชนโก้ทางซ้ายซาลิบาอาจจะขยับไปเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์คู่กับชากาหรือปาเต่แต่ถ้าคู่กับปาเตผมว่าน่าจะไม่ได้เวิร์กแมก็กแต่ถ้าเกิดจับคู่กับชาก้าร์ให้คนนี้คอยแบบสก,กีนเกมรับคอยเป็นตัวสต็อปเปอร์หน้ากองหลังแล้วก็ให้ชาก้าเป็นตัวออกบอลขึ้นเกมแบบเต็มสูบแล้วก็เป็นไว้กับ มากันเย็คุมหลังเนี่ยผมว่าก็โอเคเนะก็น่าลองเหมือนกันก็น่าสนใจนะว่านักเตะคนนี้จะจะยังไงนะบนปาที่อาร์เซนอลฤดูกาลแน่แต่สิ่งที่ผมมองก็คือไม่ว่ายังไงก็ตามนะอย่าพึ่งหย่อนลงในเกมใหญ่ใหญอย่าพึ่งให้ลงแบบบอลถ้วยยูโรปาเอฟเอคัพหรือคาราบาวคัพไปก่อนให้โอกาสลงพวกบอลถ้วยไปก่อนและอนาคตเนี่ยค่อยหย่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไป อย่างน้อย,นอยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปเทียบกับฟานได้เงี้ยฟานได้เขาก็มีประสบการณ์ในพิมล,ลีคก,กับซามตันถูกป,ปะแต่ซาลิบานี่คือประสบการณ์ในพิมล,ลีกนี่คือแทบไม่มีเลยอะ่ะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งแบบไปกดดันให้อาร์เซนอลหย่อนลงตัวจริงต้องแทนเบนไว้ต้องแทนต้องแทนมากันเย็ดอย่าเพิ่งให้แบบค่อยเป็นค่อยไปก่อนเดี๋ยวอนาคตถ้าเกิดว่านักเตะเนี่ยเกิดมั่นใจเกิดนิ่ง เกิดไว้ใจได้เดี๋ยวก็แย่งตัวจริงได้เองนะครับอ่าโอเคนะอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ผมเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังอ่าถ้าสรุปง่ายๆนะที่ปล่อยยืมตัวเนี่ยเพราะว่าสตาร์เบื้องหลังเขาเห็นศักยภาพไม่ควรจะเป็นตัวสำรองคนด้านหรือไม่ควรจะมาขุกอยู่ที่อาเซนอนในตอนที่แบบอายุ1 8บ9ป0ควรจะไปยืมตัวไปหาประสบการณ์แล้วก็พอไปยืมประสบการณ์เนี่ยก็ดันได้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมกลับมา ก็คือเป็นรองแชมป์ที่ลีกฝรั่งเศสถึงขั้นได้รางวัลดาวล่กยอดเยี่ยมเออแล้วก็นักเตะค,คนนี้ฟอร์มโอเคมากๆในเกมพีซีซั่นแล้วก็ถามว่าอาร์เตต้าเนี่ยจะใช้งานไหมผมว่ามีโอกาสจะใช้งานเกิดถามว่าราคาตอนนี้เท่าไหร่ก็ตามที่ซื้อมาแหละประมาณ30ล้านแต่อนาคตเนี่ยอาจจะ50หรือ60ล้านฟีเท้าอาจจะระดับจอสโตนหรือลูดิเกอร์ก็ได้แล้วก็เหตุที่เขา จ่ายบอลได้แม่นยำเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับเพราะว่านักเตะคนนี้เขามีพื้นฐานในการเล่นมิดฟิลมาก่อนก่อนที่จะขยับไปเล่นเซนเตอร์เออเพราะว่ามิดฟิลมันสู้มิดฟิลที่ชุดเล็กเอเตียนไม่ได้นะครับตอนอยู่17ตอนขึ้นมาอยู่19ก็เล่นเซนเตอร์แล้วแล้วก็ตอนนั้นคือฝรั่งเศสอ่ะเขาแบบชอบพวกมิดฟิลประเภทคล้ายๆกองเต้มาเกรเลเรสเซียงมากกว่าแล้วก็ตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ย ถ้าจะเหมาะนะก็เซนเตอร์ทางขวาไม่ว่าจะหลังสหลังคู่ยังไงก็ตามอ่ะเล่นเซนเตอร์ทางขวาแล้วก็เป็นตัวออกบอลตัวขึ้นเกมตัวบิวอัพเกมเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็ตอนที่อยู่หมากเซย,ยเนี่ยลองแชมป์แล้วนักเตะค,คนนีเ้เวลาในการลงสนามในลีกเอิงฝรั่งเศสี่ยมากที่สุดในทีมเห็นไหมเราดูจากเหตุและผลเนี่ยคือผมว่ามันมันเป็นมุมบวกมากๆคือทีมนั่นไม่ต้องซื้อกองหลังเพิ่มเลยไว้ใจได้ ตอนนี้เอาเงินไปซื้อตำแหน่งริมเส้นกับมิดฟิลด์ดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าปาเต้เจ็บขึ้นมาก็ลองให้โอกาสซาลีบาเล่นมิดฟิลด์ตัวรับดูก็ได้นะครับทางโรดี้เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้แบบแย่งบอลเก่งชะกาดเลยขนาดนั้นน่แต่ก็เล่นกลางรับที่แมนซีได้ระบบเป๊ปเราก็เห็นกันอยู่แล้วก็อโอเคเกมรับก็ประมาณหนึ่งแต่ว่าช่วยบิลลอัพช่วยขึ้นเกมได้ซาลีบาเนี่ยเป็นสไตล์คล้ายๆกันแล้วก็แต่ประเด็นก็คืออยู่ที่ฝรั่งเศส มันมันเกิดยากไงตำแหน่งกลางรับประเภทเนี้ยลองซาลิบาเกิดที่สเปนดูเดจะว่าเผลอๆอาจจะเป็นโรดี้อีกคนก็ได้นะเป็นเล่นนะครับอ่าโอเคนะครับก็จบแล้วนะก่อนจากกันไปก็มีใครชอบบทวิเคราะห์หรือเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาร์เซนอลของนักเตะที่ชื่อว่าซาลิบาบ้างไหมครับเนี่ยเออถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ให้กันหน่อยนะครับมันก็เป็นกำลังใจแหละเพื่ออ่า คนดูใน y t u t u เนี่ยจะได้แบบมีการแนะนำที่อื่นๆเข้ามาดูด้วยนะก็ขอฝากกันหน่อยทุกคนแล้วก็เรื่องของอใครที่สนใจลุ้นเชียร์มันสะใจนะ QR d o d e บนขวาคลิปหรือว่าตรงช่องแชทนะผมจะปักหมุดไว้ให้หรือแอด bk8 new ก็ฝากก็ฝากกันด้วยนะก็ไปหมั่นกันเยอะๆนะครับสำหรับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือสนใจสนุกตื่นเต้นก็ไปหมั่นกันเยอะๆนะฮะก็เท่านี้แหละนะก็ บา,บายครับผมวัสดีครับ